ในช่วงที่กฎหมายหลักในการบังคับใช้กับกัญชากัญชงยังไม่แล้วเสร็จมันมีเสียงเรียกร้องจากคนในสังคมหลากหลายวิชาชีพค่ะว่าอยากจะให้มีกลไกในทางกฎหมายออกมาดูแลปกป้องประชาชนที่เขาอาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากกัญชานะคะเรื่องหนึ่งที่ถูกเสนอมาคือการออกเป็นพระราชกำหนดออกมาค่ะเพื่อที่จะไปลดขั้นตอนในสภาแต่ปรากฏว่ากรรมาธิการที่เขาพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงยอมรับว่ายังไม่แล้วเสร็จแต่เขาไม่เห็นด้วยกับการจะออกมาเป็นพรกรนะคะโดยมองว่าการรับฟังความเห็นจากบุคคลของทุกฝ่ายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็เรื่องของกระแสกัญชาในขณะนี้เนี่ยบางมุมมันอาจจะเกินจริงไปสักนิดนึงนะคะแต่ว่าเกินจริงไม่เกินจริงไม่รู้นะคะอยากให้เห็นภาพนึงมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าณขณะนี้เนี่ยการใช้กัญชาอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดที่เน้นให้ใช้ในทางการแพทย์ให้ใช้เพื่อสุขภาพแต่มันมีการใช้ลักษณะนี้ค่ะสมัยวัยรุ่นดูดนี่เป็นก็เลยเป็นฟูดเลยอ่ะฟูดเลยเดี๋ยวนี้ดูไม่ไหวแล้วแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วล้วนอ่ะพี่ไม่มีบุหรี่เลยอ่ะการบอกว่าไม่ต้องใช้บุหรี่เป็นแค่อุ้นกันแบบนี้นะคะขายกันกลางถนนเลยค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่โพสต์ไว้บน Facebook ของนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาบอกข้อความด้วยว่าสุดยอดวิธีแก้วิกฤตเศรษฐกิจประเทศสารขันยามสุญญากาศกัญชาแบบนี้พร้อมระบุด้วยว่าพบการขายลักษณะนี้ตามริมถนนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะการปลดล็อกกัญชากัญชงออกจากยาเสพติดทำให้ขณะนี้ส่วนต่างๆของพืชกัญชาบุคคลทั่วไปครอบครองได้ใช้ได้ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามเน้นย้ำกันตลอดว่าการปลดล็อกกัญชาเป็นไปเพื่อการแพทย์และสุขภาพไม่ใช่การใช้งานในเชิงสันทนาการตอนนี้กลไกในการควบคุมการใช้งานมีเพียงประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับความเดือดร้อนรำคาญจากควันและกลิ่นกัญชาและประกาศเรื่องการให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมกำหนดไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเข้าถึงแต่กฎหมายหลักอย่างร่างพรบ.กัญชากัญชงยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการค่ะเมื่อวานนี้นายปานเทพพัวพงพันธ์นะคะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างประข้าราชบัญญัติกัญชากัญชงสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเสนอให้ออกพ.ร.ก.กัญชากัญชงมาใช้ในช่วงสุญญากาศระหว่างรอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.มองว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะจะส่งผลให้เกิดความไม่หลากหลายในกฎหมายฉบับนี้ซึ่งในชั้นกรรมาธิการมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลปปส.นักกฎหมายภาควิชาการและภาคสังคมจึงมีมิติหลากหลายนำไปสู่การออกกฎหมายที่มีความครบถ้วนรอบด้านและสมบูรณ์ที่สุดและจะรับฟังความเห็นจากประชาชนมาปรับปรุงกฎหมายดีกว่าในระยะแรกในวาระแรกและจะเสร็จเร็วที่สุดก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะนอกจากนี้ยืนยันนะคะว่ารับฟังถึงข้อห่วงใยต่างๆแต่ไม่อยากการให้การปลูกกัญชาถูกกลบด้วยกระแสความห่วงใยเกินจริงจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจกัญชากัญชงที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศและไม่อยากให้เสนอข่าวเกินความจริงอย่างเช่นกรณีข่าวผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาควรตรวจสอบว่ามีการใช้กัญชาจริงหรือไม่ส่วนใหญ่คนใช้กัญชาแล้วจะหลับไม่มีส่วนกระตุ้นประสาทให้ไปก่อเหตุร้ายและควรตรวจสอบว่ามีการใช้กัญชาร่วมกับสารกระตุ้นอื่นหรือไม่ค่ะ